สดทันทีที่มีข่าวลึกลับจับประเด็นร้อนสำนักข่าว INN สวัสดีครับประเด็นในวงการกีฬาที่น่าสนใจในชั่วโมงนี้คงหนีไม่พ้นเป็นประเด็นของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับที่เตรียมฟังผลอุทธรณ์จากความผิดเรื่องการปกปิดบัญชีรายรับรายจ่ายเกินจริงนะครับโดยจะได้โดยผลอุทธรณ์เนี่ยของแมนซิตี้จะออกมาในวันที่13กรกฎาคมนี้ซึ่งเรื่องดังกล่าวเนี่ยแมนซิตี้ถูกยูฟ่าพบว่ามีการละเมิดกฎการเงินที่ร้ายแรงโดยการปกปิดบัญชีรายรับรายจ่ายเกินจริงในช่วงระหว่างฤดูกาล2012ถึง2016โดยโทษดังกล่าวเนี่ยถูกแบน2ปีตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์และแมนซิตี้เนี่ยได้ยื่นขออุทธรณ์มาจนถึงณเวลานี้ที่กำลังจะตัดสินในวันจันทร์ที่จะถึงนี้แต่เราย้อนกลับไปกันก่อนครับว่าการเปิดเผยข้อมูลของแมนซิตี้เนี่ยโดนเปิดเผยจากแฮกเกอร์หนุ่มชาวโปรตุเกสครับที่มีชื่อว่าหลุยปินโตซึ่งเจ้าตัวเนี่ยเป็นคนเปิดเผยข้อมูลออกมายังโลกโซเชียลและฟีฟและยูฟ่าเนี่ยไปตรวจพบซึ่งเจ้าตัวเนี่ยยังเคยเปิดเผยข้อมูลการเลี่ยงจ่ายภาษีของนักเตะชื่อดังๆมาหลายคนแล้วก็เป็นข่าวดังมามากมายแล้วโดยนอกจากเจ้าตัวเนี่ยที่จะเปิดเผยและทำให้คนอื่นมีคดีติดตัวเจ้าตัวก็มีคดีติดตัวถึง90คดีเพราะว่าเนื่องจากเนี่ยแหละเนื่องจากตรงนี้ครับที่เขาไปเปิดเผยข้อมูลออกสื่อสาธารณะเนี่ยทำให้คนที่เขาไปเปิดเผยเนี่ยกลับมาฟ้องร้องเจ้าตัวคืนก็เลยทำให้ต้องมีคดีติดตัวด้วยเช่นกันแต่เราย้อนกลับมาที่แมนซิตี้ก่อนดีกว่าครับถ้าถูกตัดสินว่าผิดจริงเนี่ยแมนซิตี้จะโดนอะไรบ้างเริ่มต้นกันที่ถ้าผิดจริงเนี่ยก็จะโดนแบนจากการแข่งขันยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกหรือบอลรายการที่ยูฟ่าเป็นคนจัดการแข่งขันหรือดูแลการแข่งขันทั้งหมดเป็นเวลา2ปีแล้วก็ปรับเงินกว่าอีก30ล้านปอนด์เท่านั้นยังไม่พอนะครับถ้าโดนตรงนี้อันนี้เป็นส่วนของยูฟ่าแต่ถ้าพรีเมียร์ลีกเนี่ยกระโดดลงมาเอาผิดกับแมนซิตี้ด้วยแล้วอ่ะอาจจะมีผลร้ายแรงถึงในการลิฟแชมป์ฤดูกาล2013ถึง2014ที่แมนซิตี้ได้แชมป์แล้วก็เป็นแชมป์สมัยที่6ในลีกสูงสุดของเกาะอังกฤษโดยถ้าหากลิฟแชมป์เนี่ยแชมป์ก็จะลิฟแชมป์ในฤดูกาล2013ถึง2014เนี่ยแชมป์ก็จะต้องตกเป็นของลิเวอร์พูลทีมอันดับ12ทันทีแล้วก็จะส่งผลให้ลิเวอร์พูลเนี่ยเป็นแชมป์ลีกสูงสุดของอังกฤษเป็นสมัยที่20ทันทีถ้าวันจันทร์นี้ถูกตัดสินว่าผิดเท่านั้นยังไม่พอครับถ้ายิ่งร้ายแรงกว่านั้นก็คือแมนซิตี้เนี่ยจะถูกตัดแต้มในการเริ่มต้นฤดูกาลหน้าหรือเปล่าเหมือนกับที่เราเคยเห็นมาเกี่ยวกับเรื่องกฎการเงินของลีกทางอิตาลีที่จะโดนตัดแต้มแต่ติดลบตั้งแต่เริ่มต้นฤดูกาลและต้องมาทำแต้มไล่กันใหม่แต่เท่านั้นยังไม่พอถ้ารุนแรงจริงๆเนี่ยถึงกับโดนปรับตกชั้นขึ้นมาเนี่ยก็มีสิทธิ์เป็นไปได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องอยู่ที่ดุลพินิจและคำวินิจฉัยของพรีเมียร์ลีกว่าจะเป็นอย่างไรถ้าแมนซิตี้ผิดจริงและที่สำคัญเนี่ยถ้าผิดทุกอย่างแล้วโดนหมดโดนมาไล่เลียงมาเนี่ยโดนมาหมดเนี่ยต่อไปก็คงเป็นต่อไปเนี่ยคงเป็นปัญหาในเรื่องของทีมที่ว่าคงมีหลายทีมเนี่ยลุมจับจ้องจองตัวนักเตะแมนซิตี้อย่างแน่นอนเพราะในทีมแมนซิตี้เนี่ยมีซูเปอร์สตาร์ดังๆที่เราคุ้นหูมากมายไม่ว่าจะเป็นคุนอาเคโลเควินเดอร์บอยหรือลาฮิมสเตอร์ลิงและอีกคนก็คือโค้ชอย่างเป๊ปที่หากโดนเนี่ยต้องมีใครมาลุมจีบเพื่อย้ายทีมไปคุมทีมแน่นอนเพราะว่าสิ่งที่แมนซิตี้โดนเนี่ยมันอาจจะร้ายแรงและต้องทำให้ทุกคนอยากจะย้ายทีมได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ใช่ว่าแมนซิตี้จะผิดเต็มๆต้องอยู่ที่ทีมกฎหมายที่ก่อนหน้านี้ที่เขาได้ยื่นอุทธรณ์ไปเนี่ยทีมกฎหมายของทีมมีข้อมูลมากน้อยแค่ไหนในการแก้ต่างได้ว่าทีมเขาไม่ผิดทีมเขาไม่ได้ทำเรื่องดังกล่าวอย่างไรก็ดีนะครับผลการตัดสินเนี่ยต้องรอดูในวันที่13นี้ว่าแมนซิตี้เนี่ยจะรอดหรือไม่รอดแล้วเรามาพบกันใหม่ในตอนหน้าว่าจะพบกับอะไรส่วนในวันนี้ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับสดทันทีที่มีข่าวลึกลับจับประเด็นร้อน
สำนักข่าว INN